จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับมาดูวิ่งผ่าเมืองกันคนด่ากันทั้งเมืองหมายถึงคนด่านะสนั่นวันไหวทวนกันอีกครั้งกันนะฮะตีสามเมื่อวานมีการจัดแข่งวิ่งมาราธอนแบ่งสี่ระดับรวมผู้เข้าแข่งขัน 30,000 คนสองระดับตั้งหัวขบวนที่ราชมังคลากีฬาสถานก็คือสนามกีฬาหัวหมากอีกสองระดับตั้งหัวขบวนที่โลหะประสาทหน้าโลหะประสาทถนนราชดำเนินค่ะรับทราบกันตามนี้นะถูกต้องค่ะแต่ว่าจุดที่ถือเป็นเมนที่ถือเป็นหัวใจที่ถือเป็นไฮไลท์ของวิ่งผ่าเมืองเที่ยวนี้ก็คือมาราธอนตั้งหัวขบวนที่สนามกีฬาหัวหมากตอนตีสามทีนี้ในจังหวะที่จะมีการเปิดตัวออร์แกไนเซอร์เขาก็จัดให้มีอีเวนต์ใช่แล้วมีพิธีเปิดตัวด้วยการจุดพลุโอ้โหตีสามเลยเนาะจุดดอกไม้ไฟเสียงดังสนั่นวันไหวมีการใช้เครื่องเสียงระดับยิ่งกว่าคอนเสิร์ตจัดกลางแจ้งใช่มีพิธีกรเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมย้ำนะครับแต่บังเอิญมันตีสามสนามกีฬาหัวหมากถ้าสองทุ่มก็คงไม่คนไม่ว่าอะไรหรอกมันตีสามค่ะไปดูบรรยากาศพิธีเปิดซ้ำอีกครั้งสิครับว่าทำไมจึงถูกด่ากันทั้งเมืองเชิญนะคืนอะตีสามอะโอ้โหดร.มานะนี่ด่าเช็ดเลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเลวหรือเลวที่สุดดีหมายถึงดร.มานะและที่สำคัญดร.มานะก็ชี้เป้าด้วยตำรวจและผู้เกี่ยวข้องผู้รักษากฎหมายเขาทำอย่างนี้ได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวต่อไปจะทำได้อีกนะถ้าทำได้เดี๋ยวไม่จัดการเนี่ยทีนี้เป้าที่ถูกด่ากลายเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดังนั้นเราจึงต้องไปกันที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภศรนะคะสวัสดีค่ะครูหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายนะคะผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภศรต้องมาอธิบายต้องมีคำอธิบายโตๆเพราะเมื่อวานที่เขาด่าเขาไม่ได้ด่าอะไรเลยนะแวบมาแวบแรกคือการท่องเที่ยวไปกันที่ผู้ว่ายุทธศักดิ์สุภศรนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับคุณวัดครับสวัสดีครับเอาละครับถามแบบฟันธงตอบตรงประเด็นวิ่งพาเมืองใครเป็นคนจัดเป็นอีเวนต์ของใครโอเคครับอย่างอื่นแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดตรงนั้นนะครับในนามของการเที่ยวไทยเนี่ยนะครับก็ต้องขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวในเมื่อวานนี้ทุกช่วงเช้านะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการซ้ำเติมเรื่องปัญหาเรื่องฝุ่นด้วยนั้นในฐานะหนึ่งในผู้สับสนต้องขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนจริงๆที่รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเราเป็นหนึ่งในผู้สับสนการจัดงานนี้นะครับซึ่งAmazing Thailand Marathon เนี่ยเราจัดมาปีนี้ปีที่3นะครับคุณดนัยครับคุณครับปีที่3นะครับซึ่งตกลงครับซึ่งใครเป็นคนจัดกันแน่ฮะตกลงเจ้าของงานนี่ใครตกลงเจ้าของงานเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเอกชนชื่อบริษัท Thailand Thai League นะครับซึ่งเป็นผู้ที่จัดงานในส่วนนี้แต่ว่าโอเคหลายๆฝ่ายช่วยกันมีทั้งเอกชนมีทั้งภาครัฐที่เข้าไปช่วยในการที่สนับสนุนนะครับเพราะเราเนี่ยต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสปอร์ตเดสทิเนชั่นนะฮะแล้วก็ต้องการให้ยกระดับในการวิ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แบงคอกมาราธอนเนี่ยหนึ่งเป็นอีเวนต์ของโลกให้ได้คล้ายๆกับว่าโอเคคนมาวิ่งที่นี่แล้วนะครับสามารถที่จะเก็บแต้มสะสมนะครับเพื่อที่สามารถจะไปเล่นในเมเจอร์อีเวนต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งเราทำมาปีที่3นะครับครับจัดเป็นปีที่3จัดโดยเอกชนชื่อว่าบริษัท Thailand Thai League ทีนี้การท่องเที่ยวเป็นแค่หนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งก็มีอยู่หลายรายด้วยกันนะฮะถูกต้องครับแต่ว่าเวลาขึ้นป้ายนะเวลาขึ้นป้ายเนี่ยการท่องเที่ยวหลาเลยทุกคนไม่ได้นึกถึงไทยแลนด์ไทยลีกนะทุกคนนึกถึงการท่องเที่ยวนะ
ใช่ครับเราก็เป็นหมายถึงว่าเราเองเนี่ยอย่างไทเทิลสปอนเซอร์อย่างเช่นเรื่อง Amazing Thailand เนี่ยทุกคนก็ทราบใช่มั้ยฮะว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอย่างที่เรียนฮะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเองนะครับสนับสนุนมาโดยตลอดและที่สำคัญที่สุดอาจจะปีนี้นะครับโดยทางผู้จัดเองอาจจะมีความตั้งใจมากเป็นพิเศษจนกระทั่งมันเกิดผลกระทบนะครับไปยิงคู่กันตอน 4:3 นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีการจุดพลุเนี่ย2ครั้งนะครับตอนประมาณ 2:58 นะครับแล้วก็ตอนประมาณ 5:55 คนสถานที่ต้นทางปลายทางไม่ว่าจะนะครับแต่ไม่ได้ไปจุดตลอดตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 นะครับเรื่องขออนุญาตจำเรียงก่อนนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ได้คุยกับทางผู้จัดแล้วว่าเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็มีการจุดและฉันยิ่งกันแต่ว่าเป็นคงท่านสั้นนะครับผมก็บอกให้ไปปรับปรุงแต่คำอธิบายจากทางผู้จัดก็คือว่าปีนี้นะครับบังเอิญมีทางผู้แทนเป็นผู้สังเกตการมาจากองค์การที่เรียกว่า World Athletics นะครับก็คล้ายๆฟีฟ่าของฟุตบอลฮะที่ดูแลเรื่องสมาพันธ์กีฬานานาชาติสมาพันธ์นานาชาตินะครับมาดูเพราะว่าก็ดูว่ามาสังเกตการเพื่อที่จะยกระดับนะครับขึ้นไปในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างที่ผมนำเรียนตอนต้นก็เลยทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำความเดือดร้อนทำมลภาวะทางเสียงแล้วก็เป็นการซ้ำเติมปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับต้องขออภัยต้องขอโทษจริงๆครับท่านผู้ว่าขออนุญาตเรียนถามนิดนึงไออีเวนต์กิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาคุยกับทั้งผู้จัดทั้งผู้สนับสนุนมีการคุยกันก่อนไหมว่าอีเวนต์ลำดับซีเควนซ์ของมันจะมีจุดพูดแบบนี้ยังไงอะไรต่างๆเรามีการรู้เขามีการชี้แจงกับเราก่อนไหมกับผู้สนับสนุนทั้งหลายครับเรามีการพูดคุยกันเพราะมีการในเราทำงานภายใต้กันเมื่อการบริการจัดงานนะครับซึ่งเราก็บอกจะมีเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการจุดพลุเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่ามันก็จุดมาแต่ว่าปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะจุดในค่อนข้างสั้นแล้วก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะการที่เป็นการจัดที่ไปเป็นการสัญลักษณ์ว่าเป็นการก็เลยฮะเป็นการจุดสตาร์ทอย่างที่ผมนำเรียนนะฮะว่าตอน 2:58 เนี่ยเป็นการจุดที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็คือการปล่อยกีฬาประเภทเอเชียนฟูลมาราธอนกับฮาล์ฟมาราธอนออกใช่ไหมครับพอตอน 5:45 เนี่ยก็จะเป็นการปล่อยนะครับนักวิ่งในระยะ10กิโลนะครับก็เลยมีการจุด2ช่วงขึ้นมาซึ่งจุดแล้วก็จุดยาวด้วยทั้งนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เรียกนะครับจะได้เรียกคนจัดงานจะทำสตินะครับแล้วก็นะฮะได้มีการว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้นะก็ต้องช่วยกันนะครับทอทอนในคณะผู้สนับสนุนก็ครับครับเดี๋ยวนะเสียงขัดข้องเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวตรวจสอบต่อท่านผู้ว่าคะยังอยู่ในสายไหมคะครับผมครับต่อครับต่อครับเชิญเลยค่ะต่อฮะครับก็เมื่อกี้ที่ผมเสียงที่อาจจะขาดหายไปก็คงจะเป็นประโยคที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่หนึ่งในเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนะครับก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยครับครับเมื่อสักครู่ดร.ยุทธศักดิ์บอกว่าปีที่ผ่านๆมาก็มีการจุดพลุเหมือนกันเพียงแค่ไม่ได้อลังการขนาดนี้ใช่ไหมฮะช่วงสั้นๆใช่ครับใช่ไหมคะโอ้สั้นๆนิดนึงก็พอเป็นพิธีนิดหน่อยจัดปล่อยตัวแต่ครั้งนี้จัดเต็มจัดเต็มฮะคราวนี้ก็เลยผมคิดว่าแบบแต่ถ้าปีหน้าเองเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนพิธีให้มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าในเวลา 3:00 นแล้วก็แต่ว่าสามอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่า1เนี่ย 3:00 ด้วย2เองการจุดพลุระยะเวลานานปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องควันเรื่องควันใช่ใช่ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อีกนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกันแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดปัญหาฝุ่นเนี่ยมันมีอย่างนี้ทุกปีเนี่ยนะครับเราคงจะต้องขยับเวลาถ้าเราต้องการจะเป็นเวอร์อีเวนต์ในเรื่องของมาราธอนของโลกในส่วนของการวิ่งที่กรุงเทพนะครับซึ่งก็คงจะมีการขยับเวลา2เนี่ยนะครับก็เอาบทเรียนครั้งนี้นะครับมาปรับปรุงในการทำงานคงไม่จำเป็นต้องจุดพลุคงไม่จุดพลุอีกแล้วครับนี่ดีกว่าผมว่ายืนยันมาเลยแล้วกันจะไม่จุดพลุจัดงานปีหน้าแล้วโอ้ไม่จุดแล้วครับ3:00นะฮะ5:00ก็แล้วแต่นี่นะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับ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 เรื่องของเรื่องนะดร.ยุทธศักดิ์ผมตั้งข้อสังเกตว่าทาง Thailand Tri League เนี่ยเขากะจะจัดเต็มจนเกินเหตุเพื่อที่จะเอาใจตัวแทนจากสมาพันธ์กีฬานานาชาติที่เขามาดูด้วยผมเข้าใจว่านะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับใช่ครับเพราะว่าเขามาเนื่องจากว่าในการยกในการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon ครั้งนี้นะครับมีการรับรอง2ระยะนะครับก็คือฟูลมาราธอนกับฮาล์ฟมาราธอนนะครับที่ลักษณะที่จำไม่ผิดนะเป็นบรอนซ์เมดัลสำหรับเรื่องการอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็คงอยากจะขยับให้เป็นซิลเวอร์เป็นอะไรขึ้นไปเป็นโกลขึ้นไปเรื่องแล้วก็เลยอาจจะจัดเต็มครับนี่ก็เห็นด้วยคุณดนายครับครับครับแต่คราวนี้คำชี้แจงจากทางคณะผู้จัดอีเวนต์เนี่ยที่ทำให้สังคมโกรธแล้วก็ในโซเชียลก็กดด่ากันก็คือไปอ้างว่าไปโยนบาปให้กับลูกน้องบอก
ลูกน้องระดับปฏิบัติการเนี่ยยิงพลุยิงดอกไม้ไฟเนี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายมันถูกเซตมาหมดแล้วทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายมันกำหนดมาหมดแล้วมันเซตมาหมดแล้วแล้วไปอ้างอย่างนี้คนยิ่งโกรธไม่โยนบาปให้กับเด็กอีกเอ้าเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแล้วก็ทางททเองก็คงจะเรียกทางผู้จัดมาเนี่ยนะครับฮัลโหลครับครับครับต่อเลยฮะต่อเลยค่ะท่านผู้ว่าเรียกผู้จัดมาเพื่อที่จะนะครับสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีในแง่ของหนังสืออย่างเป็นทางการคงไม่ใช่แค่เป็นการตอบขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับในความของผมนะครับเดี๋ยวจะได้กำชับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดำเนินการในส่วนที่นี้แล้วก็มานะครับขอโทษพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการต่อไปครับค่ะท่านผู้ว่าถามนิดนึงสิจุดพุแบบนี้มันเป็นชุดใหญ่แบบนี้มีการขออนุญาตอะไรอย่างถูกต้องมาหรือยังคะก็ได้รับทราบว่าในการดำเนินการทุกอย่างได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องคุยกับใครอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดำเนินการยังไงถูกต้องไหมเพราะอย่างที่เรียนว่ามันก็เป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่เคยดำเนินการมาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้ก็อย่างที่คุณนายพูดก็จัดเต็มนะฮะเกิดอย่างนั้นนะครับเต็มครับเต็มกันครับแล้วคำถามสุดท้ายครับดร.ยุทธศักดิ์ครับในแต่ละปีนั้นการท่องเที่ยวตั้งงบประมาณร่วมอุดหนุนการจัดวิ่งผ่าเมืองเนี่ยปีหนึ่งนี่สักกี่ล้านฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายเยอะนะครับนักผู้เข้าแข่งขันเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 คนเนี่ยสามหมื่นคนครับเราก็จะประมาณสัก12ล้านนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ12ล้านทางการท่องเที่ยวช่วยสมทบทุน12ล้านนะฮะใช่ครับยังจากไม่ใช่เรื่องของจำนวนนะฮะมันมีเราต้องมีเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนักผู้เข้าร่วมนักเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่เข้าร่วมงานรวมทั้งในเรื่องของ exposure ที่มีต่อสื่อในต่างประเทศต่างๆทั้งหมดนะครับครับครับอย่างปีนี้ที่บอกว่าเป็นปีที่3ก็อยู่ในวงเงิน12ล้านเหมือนกันนะฮะดร.ฮะใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพราะเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับ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 เอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.ครับค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าคะผู้ว่ายุทธศักดิ์สุพศรค่ะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเออคำถามสุดท้ายของคุณแมวสาวนี่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามว่าจัดเต็มจุดพลุจุดดอกไม้ไฟตอนตีสามขนาดนี้ได้ขออนุญาตใครหรือยังได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะแน่นอนที่สุดนะฮะคงไม่ต้องขออนุญาตทางการท่องเที่ยวฮะค่ะตำรวจตำรวจในพื้นที่ใช่ไหมต้องดูแลอย่างแรกเลยในความรู้สึกผมนะน่าจะเป็นตำรวจหรือเปล่านั่นแหละค่ะแล้วมีคำถามต่อด้วยถ้าขออนุญาตตำรวจแล้วตำรวจอนุญาตให้จุดพลุยามวิกาลตีสามได้อย่างไรคะแล้วจุดพลุจัดเต็มได้ขนาดนี้ได้อย่างไรใช่เพราะเขาต้องส่งนะว่าความยาวขนาดความแรงเสียงเขาต้องขออนุญาตแบบครบหมดก็เขาถามไปที่ตำรวจว่าถ้าอนุญาตเนี่ยอนุญาตได้อย่างไรคะจุดพลุยามวิกาลกฎหมายช่องไหนเปิดให้คะก็ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าหลายบ้านเนี่ยผวาตื่นเขานึกว่าเสียงระเบิดใช่เขาตกใจจริงยิ่งอยู่ใกล้อยู่เดอะมอลล์บางกะปิไกลไปพอสมควรนะบอกได้ยินน่ะตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าคนที่หอพักอยู่ใกล้ๆแถวแถวรามแถวแถวตรงนั้นน่ะจะไม่ผวาคิดว่าระเบิดหรอคะมันก็หนักขณะเดียวกันไปยิงอะไรต่อไม่อะไรกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งตรงนั้นติดกันก็คือที่ทำการของการท่องการกีฬาแห่งประเทศไทยเจ้าของสนามใช่นักข่าวก็ไปถามดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาเจ้าของสนามค่ะใครจะมาเช่าใช้ทำอะไรในสนามราชมังคลานี่ก็ต้องขออนุญาตการท่องเที่ยวการกีฬาเขาเช่าของและต้องมีแผนการใช้สถานที่ด้วยใช่เขาเจ้าของที่ไงจะอนุญาตแม่นุมัติต้องดูเกิดมาทำอะไรสิ่งสิ่งห้าบอกว่าผมไม่รู้เรื่องว่าเขาจะจุดพลุว่าเขามาขอใช้ที่จุดดอกไม้ไฟเขามาขอใช้ที่คำว่าขอใช้ที่เฉยๆอนุญาตเขาไปได้โดยไม่ดูแผนเขาเลยหรอว่าเขาทำอะไรบ้างกับที่ของเราแต่ก็พอเข้าใจได้แล้วท่านก็สักบอกว่าก็เห็นชื่อการท่องเที่ยวไงอ้าวเหรอปล่อยผ่านเลยเหรอเอกชนแน่นอนก็ต้องเอาป้ายการท่องเที่ยวไปแห่ในตลาดต้องเอานำเพื่อขอสปอนเซอร์ต้องนำอ่ะและก็คงจะต้องเอาป้ายของการท่องเที่ยวไปแห่ไปนำเพื่อขอใช้สถานที่กับทางการกีฬาเบิกทางเบิกทางพอเห็นราชการด้วยกันก็ง่ายนิดนึงโอเคเอกชนบริษัทห้างร้านพอเห็นชื่อการท่องเที่ยวเป็นองค์กรหลักในการจัดงานก็โอเคร่วมซัพพอร์ตถูกไหมฮะก็เข้าใจได้จบค่ะจบหรือเปล่าไม่รู้รายการนี้ใครถูกด่าฟรีก็ดูกันต่อไปแล้วใช่แล้วค่ะมีคนถามว่าแค่ขอโทษพอไหมไม่รู้นะคะไปว่ากันดูกันต่อแล้วกันเอาละครับพักสักครู่ค่ะค่ะ